ทิ้งอาหารอร่อยคือส้มตำตำบ่อยๆรสชาติถูกใจวิธีทำง่ายๆจะบอกให้ต่อไปนี้มันคือวิธีพิเศษละลายไปซื้อมะละกอลูกพอเหมาะๆฉับฉับเฉาะเฉาะไม่ต้องมากมายฉับฉับเฉาะเฉาะกินข่าววันนี้พริกกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปนะคะตำตำตำกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งแล้วเอาหล่นกุ้งแห้งใส่ลงไปนะคะทำน้ำส้มตำก่อนค่ะมะเขือเทศค่ะสารใส่ลงไปเลยใส่กุ๊กถั่วค่ะกรีนบีนค่ะไม่แล้วก็ไม่มีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ใช้ถั่วแขกค่ะที่นี่เขาเรียกกรีนบีนนะคะใส่ถั่วแขกลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะนาวค่ะมะนาวโหมะนาวน้ำดีๆจริงๆเลยค่ะน้ำมะนาวดีมากเลยน้ำปลาค่ะทุกคนขยับขยับขยับน้ำปลานะคะอยากแซ่บเนื้อก็ใส่น้ำปลาสองช้อนครึ่งค่ะลงไปค่ะชานะคะน้ำตาลค่ะต่อไปก็นี่เลยค่ะสับสับค่ะบ้านเราขาดส้มตำไม่ได้เนาะบ้านเราเนาะส้มตำใส่ชามเลยค่ะไม่ยากไม่ยากทำไงก็อร่อยค่ะส้มตำทำไงก็อร่อยนี่ค่ะสีสันส้มตำมะละกอค่ะน่าทานไหมทุกคนหยิบไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสุดยอด